ย้อนกันนิดหนึ่งนะครับกัมมองเต้เนี่ยถูกจับสองครั้งค่ะครั้งแรก2555ครั้งนั้นสิ่งที่เจ้าที่ทำกระทำก็คือตรวจยึดพื้นที่ส่งต่อตำรวจเพื่อสืบหาผู้กระทำผิดเพราะไปแล้วเพราะวันนั้นวันนั้นผู้ครอบครองผู้บุกรุกไม่ได้แสดงตัวใช่ไปแล้วไม่เจอใครโอเคดังนั้นโดยขั้นตอนปกติเลยนะเมื่อเจอการบุกรุกและไม่เจอผู้กระทำผิดก็จะกระทำการที่เขาเรียกศัพท์ทางราชการศัพท์ทางกฎหมายว่าตรวจยึดพื้นที่ส่งต่อตำรวจเพื่อให้ตำรวจผิดสืบหาผู้กระทำผิดซึ่งก็มันก็ไม่ยากหรอกถ้าจะเอากันจริงๆอ่ะโดยเฉพาะพี่ตำรวจในพื้นที่มันจะไม่รู้ได้ยังไงมันรู้กันหมดแหละทีนี้มันก็จะเป็นขั้นตอนที่เรียกว่าสืบหาผู้กระทำผิดเมื่อได้ตัวผู้กระทำผิดก็ทำเป็นคดีขึ้นมาใช่ค่ะแล้วก็สรุปสำนวนส่งไปที่อัยการประมาณนั้นอันนี้คือขั้นตอนปกติปรากฏว่าเมื่อปี2555ก็อีโลเอเลก็ลากกันมาเรื่อยลากกันมาเรื่อยจบเมื่อถามว่าสมัยปี55ที่ไปแจ้งความตำรวจวังน้ำเขียวมันจบอย่างไรดูเหมือนคุณประวัติศาสตร์หัวหน้าอุทยานทับลานเลี่ยงที่จะตอบแต่ขอรวบรัดตัดตอนข้ามมาที่การจับกลุ่มครั้งที่2เมื่อปี25602560พบว่ามีการบุกรุกเพิ่มเติมไม่ใช่สิจริงๆเนี่ยไอ้ที่ตรงนั้นที่มีการบุกรุกเนี่ยมันทั้งหมดเนี่ยมัน50ไร่ใช่ค่ะแต่ว่าสมัยปี55ครั้งแรกเจอตรวจวัดในเบื้องต้นเจอแค่20ไร่ไม่แน่ใจว่าอีก30ไร่เนี่ยเจ้าของเดียวกันผู้ครอบครองผู้บุกรุกเจ้าเดียวกันหรือไม่ค่ะตอนแรกไม่เจอไงจึงไปแจ้งตำรวจให้สืบหาผู้กระทำผิดเฉพาะในส่วน20ไร่แต่ปี60ครั้งที่2เนี่ยไปเจอว่าอีก30ไร่ที่ถูกบุกรุกซึ่งต่อเนื่องเป็นผืนเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นผู้บุกรุกกลุ่มเดียวกันนั่นแหละมันก็คือ50ไร่ก็คือ88กับมองเต้นั่นแหละค่ะอย่างไรก็แล้วแต่ก็ส่งเรื่องมาไปที่ตำรวจวังน้ำเขียวอีกครั้งหนึ่งใช่ไปหาผู้กระทำผิดทีนี้ก็เรียกเป็นศัพท์ทางราชการว่าส่งตำรวจให้สืบหาผู้กระทำผิดเพื่อดำเนินคดีและส่งต่ออัยการค่ะตามขั้นตอนนะมันก็จะเป็น2ขั้นตอนนะสองขยักขั้นตอนที่1ก็คือตำรวจสืบหาผู้กระทำผิดไปถึงไหนได้ตัวหรือไม่เจอไหมนั่นเป็นใครอย่างที่2เมื่อจบจากขั้นตอนนี้แล้วจึงทำเป็นสำนวนส่งไปที่อัยการถูกไหมใช่ค่ะสรุปความเห็นในสำนวนส่งไปที่อัยการอย่างไรอันนั้นสำคัญนะสำคัญนะสำคัญเพราะมันมีผลชงอ่อนชงแก่ชงหวานทำความเห็นประกอบสำนวนไปว่าเห็นควรฟ้องไม่เห็นควรฟ้องอะไรก็แล้วแต่เราไม่รู้มันต้องรอดูก่อนรอผลที่ตัดสินออกมามารู้กันอีกทีก็คืออัยการแจ้งมาที่ตำรวจมาน้ำเขียวว่าสั่งไม่ฟ้องเพราะมีพยานบุคคลอีกหนึ่งนายค่ะเป็นเจ้าหน้าที่สปก.โคราชใช่ค่ะเป็นนิติกรสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาคุณชัดชัยจันเต็มดวงไปให้ข้อมูลกับอัยการว่าเผลอให้ข้อมูลตั้งแต่ชั้นตำรวจแล้วนะใช่ว่าไอ้ที่ตรงนั้นเป็นที่สปก.ไม่ใช่ของอุทยานของสปก.ดังนั้นสปก.อย่ายุ่งถ้าจะดำเนินคดีเป็นเรื่องของสำนักงานสปก.ให้สปก.เขาเอาเรื่องเองประมาณนั้นขณะนี้ทางกรมอุทยานเขารอที่เป็นรายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการนะไอ้ที่ไปแอบส่งมาก่อนไม่ใช่เขาร้องสื่อเป็นทางการก่อนนะอยากเห็นสำนวนที่สรุปจากตำรวจและอยากเห็นคำสั่งไม่ฟ้องเป็นทางการของอัยการชงสำนวนขึ้นไปอย่างไรใช่อัยการสั่งลงมาอย่างไรขอดูไส้ในใช่มันจะได้เห็นรายละเอียดตอนตั้งแท่นขึ้นยังไงและผลตอบลงมายังไงแต่เขายืนยันว่าอย่างไรก็แล้วแต่หมายถึงหัวหน้าอุทยานทับลานจะใช้อำนาจตามมาตรา22กฎหมายอุทยานบุกเข้าไปปิดประกาศให้รื้อถอนกำมองเต้แน่ๆใช่ที่แจ้งไว้เบื้องต้นบอกวันที่26กรกฎาคมนี้แหละจะออกปฏิบัติการใช้อำนาจตรงนี้ที่ตัวเองมีอยู่ในมือ88กำมองเต้ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเอาละเราจะโฟกัสไปที่ตำบลไทยสามัคคีตำบลไทยสามัคคีเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปเมื่อปี2520สมัยปี2520ยังเป็นยุคสงครามเย็นยังเป็นยุคที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมีอิทธิพลครอบคลุมในพื้นที่ภาคอีสานเยอะแยะรวมถึงบางส่วนของโคราชด้วยบางส่วนโคราชก็เป็นเขตแดงเก่าเราเรียกกันว่าเขตแดงก็คือเขตอิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในขณะนั้นสมัยปี2520เนี่ยทั้งฝ่ายทหารเนี่ยเขาก็จะมีคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเรียกว่า
คณะกรรมการความมั่นคงมีแม่ทัพภาคที่2ภาค3ค่ะเป็นประธานภาค3เอาประธานโทษมีแม่ทัพภาคที่3เป็นประธานเป็นประธานใช่ค่ะภาค3นะภาค3ค่ะภาค3มีศาลใช่ค่ะเอ๊ะทำไมเป็นภาค3ภาค3มันงงๆนะพิษณุโลกใช่ไหมภาค3มันภาคเหนืออืมภาคอีสานเนี่ยมันต้องเป็นภาค2ผมว่าน่าจะค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ภาค3ไม่ใช่ภาค3เนี่ยมันจะอยู่ภาคเหนือค่ะพิษณุโลกอ่ะภาค2เนี่ยก็คืออีสานเอาเป็นว่าสมัยปี2520คณะกรรมการความมั่นคงซึ่งมีระดับแม่ทัพภาคที่ดูแลพื้นที่นครราชสีมาแถวนั้นแหละเป็นประธานเป็นประธานค่ะมีแนวคิดที่จะแยกชาวบ้านออกจากพคท.พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยค่ะจึงจัดการอพยพชาวบ้านออกจากเขตแดง มาอยู่ในพื้นที่ใหม่ที่จัดให้ก็คือตรงไทยสามัคคีนั่นแหละสมัยก่อนเขาเรียกว่าหมู่บ้านไทยสามัคคีปัจจุบันก็คือตำบลไทยสามัคคีที่มาของชื่อไทยสามัคคีก็มาจากอย่างนี้ถูกไหมฮะแยกชาวบ้านออกมาแยกชาวบ้านออกจากพคท.ย้ายจากเขตแดงมาอยู่ในตรงนี้ค่ะทีนี้เมื่อย้ายเข้ามาอยู่ตรงนี้เดิมก็มีแนวคิดว่าเมื่อย้ายชาวบ้านมาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะทำตรงนั้นให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินจัดสรรที่ทำกินให้กับชาวบ้านชาวบ้านที่ย้ายมาโดยมีกฎหมายปฏิรูปที่ดินกฎหมายสรรพากรรองรับเป็นเรื่องเป็นราวปรากฏว่าอีโลอีเลก็ไม่ได้กระทำกันไม่ได้แอคชั่นกันชาวบ้านอพยพจากเขตแดงก็มาปักหลักปักฐานอยู่อาศัยแล้วก็ทำกินดีดุยอยู่แถวนั้นเลยอยู่แบบมือเปล่าๆไอ้ตรงไทยสามัคคีตรงนี้นี่แหละโดยที่ไม่มีอะไรอยู่ในมือไม่มีอะไรรองรับเลยไม่ได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนที่ว่าจะจัดปฏิรูปที่ดินยังไม่เสร็จแต่ครั้งนี้ด้วยความสมบูรณ์ของป่าในละแวกนั้นค่ะ2524 4ปีต่อมาก็มีการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติบริเวณนั้นค่ะปรากฏว่าคราวนี้มันไปทับพื้นที่ความมั่นคงไอ้เขตที่เอาชุมชนจากสีแดงออกมานั่นแหละกลายเป็นพื้นที่อุทยานทับลานไปซะมันจึงกลายเป็นปมประเด็นที่คลักคลางกันมาโดยตลอดเถียงกันมาตลอดเนี่ยว่าจะเป็นพื้นที่สปกหรือจะเป็นพื้นที่ของกรมอุทยานจากวันนั้นถึงวันนี้ตรงนั้นก็ยังไม่ได้ประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดินใช่จากวันนั้นถึงวันนี้ตรงนั้นถ้าว่ากันโดยสถานะจริงๆมันเป็นที่ดินที่ไม่สามารถให้เอกสารสิทธิ์อะไรใดๆแก่ราษฎรเลยปัญหาจะน้อยจะไม่มากจะแก้ง่ายถ้าราษฎรชุดแรกที่อพยพจากเขตแดงมาอยู่ตรงนั้นแล้วใช้เป็นที่ทำกินแล้วก็ตกทอดถึงลูกหลานและทำกินจริงๆและทำกินจริงๆมันก็ไม่มีปัญหาใช่แต่ที่มีปัญหาก็คือมีการจำหน่ายใจโอนซื้อขายเปลี่ยนมือมันเปลี่ยนมาเยอะที่สำคัญที่สุดก็คือในทุนกรุงเทพตัวแสบนี่แหละที่ไปซื้อแถวนั้นกว้านซื้อราชการทุกสีเลยค่าราชการทุกสีรวมถึงเศรษฐีมีเงินแต่คิดสั้นแถวๆกรุงเทพเนี่ยบุกตะลุยไปที่วังน้ำเขียวและไปจับจองไปซื้อที่ดินจากชาวบ้านหมดเลยรู้ทั้งรู้อยู่ว่าเป็นที่ดินมือเปล่ายังกล้าซื้อค่ะซื้อมาแล้วก็คิดว่าจะใช้บารมีใช้คอนเนคชั่นใช้อิทธิพลในการกดดันให้ออกเอกสารมารับรองสิ่งของตัวเองอะไรอย่างไรอย่างหนึ่ง มันจึงเป็นปัญหาอีลุงตุงนางทุกวันนี้งั้นต้องจัดการวันนี้ให้จบค่ะไม่งั้นจะอีลุงตุงนางถามว่าน่าสงสาร88กมงเด้แม้ก็ต้องถามว่าตอนคุณไปซื้อที่ดินตรงนั้นคุณซื้อจากใครนั่นแหละที่ดินมือเปล่าหรือเปล่าเออหรือซื้อต่อจากใครมาอีกกี่ทอดเป็นที่ดินมือเปล่าหรือเปล่าคุณรู้มั้ยที่ดินมันมีปัญหาหรือวัดดวงเศรษฐีกรุงเทพแบบคิดไม่เยอะหรอกชอบวัดดวงเขาวัดดวงหมดแหละทำให้ปัญหามันซ้อนปัญหาเข้าไปอีกแต่ตอนนี้ต้องจัดการนะต้องเคลียร์นะไม่งั้นมันไม่จบค่ะ